ยามเช้า วันนี้ตรงวันพุธที่22เดือนพฤศจิกายน2566วันขึ้น10ค่ำเดือน12พุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วทุกเรื่องก็ลงมือทำดีกว่าสุขกายแล้วก็สุขใจทั้งสองอย่างถ้ามีมาพร้อมกันมีด้วยกันมีความสุขมากสบายใจเพราะเราทำดีสบายใจเพราะเราทำดีนะพอเป็นผลการจากการกระทำกายไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่า กายก็ดีใจก็ดีมันมีที่ก็เรียกว่ามีที่ก็เรียกว่ามันก็คำว่าจัดสรรอย่างนี้เนาะจัดสรรแต่ถ้ามันจะเป็นมันจัดสรรไม่ได้นะถ้ามันจะป่วยก็จัดสรรไม่ได้แต่พอบรรเทาพอระงับได้อยู่บ้างอันนั้นคือป่วยทางกายถ้าป่วยทางจิตที่นี่ถ้าป่วยทางจิตอันนี้ลำบากเลยพอหัวจิตหัวใจเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นผู้บงการท่านถึงให้ควบคุมเรื่องศาสนาให้ควบคุมทางด้านจิตใจความรู้สึกอารมณ์ความคิดหลายอย่างควบคุมถ้าเราควบคุมได้อยู่ในกรอบอยู่ในขอบในเขตไม่ผิดกฎของสังคมไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นที่สุดของมันแม้กระทั่งตัวเองก็เช่นกันความพอดีมันอยู่ตรงไหนทีนี้หาความพอดีจนกระทั่งว่าวันใดวันหนึ่งหรือหลายวันเพิ่มขึ้นมาเราก็เห็นโอ้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็มีความสุขจากผลจากการกระทำนะผลจากการกระทำไม่ใช่ผลจากอย่างอื่นนะ คิดเราเฉยๆก็ยังไม่ดีคิดเราเฉยๆก็ยังไม่ดีคนที่ติดตามก็เช่นกันคนตามไปติดๆก็เช่นกันคนติดตามของคนตามไปติดชีวิตของคนตามดูคนอื่นมัวแต่ตามดูคนอื่นจนกระทั่งลืมดูตัวเองอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะแย่ที่สุดของมันดูเขาก็ดูเราดูเราให้มากกว่าดูเขาในลักษณะตั้งเขาให้ดีวันนี้มีความสุขแน่นอนเอาเฉพาะวันบันนี่ก็ได้เอาไว้เอาเฉพาะวันความคิดนี่ก็ได้วันนี้ก็ปลายเดือนแล้วปลายเดือนถ้าพูดถึงน้องพ่อมีนัดไหมก็มีอย่างนี้เป็นต้นภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันภารกิจของคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันก็มีเหมือนกันก็มีหนึ่งมีนัดถ้าพูดถึงว่ามีนัดเนี่ยนัดอะไรบ้างนัดสำคัญให้ความสำคัญในการนัดหมายเลยนะก็เหมือนกับคนที่มีสัจจะคนมีสัจจะพูดยังไงทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดยังไงทำอย่างนั้นถ้าพูดอย่างทำอย่างแล้วก็โอ้โหมันจะควรคบกันไหมเนี่ยอะไรสักนะไม่ควรคบถ้าพูดอย่างทำอย่างถ้ามันพลาดมันพังมันเผลอไปบ้างเล็กน้อยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรยังอยู่เขาอภัยมันอยู่ที่เจตนาทีนี้ถ้าเจตนาที่จะลืมเลยนะน้องพ่อไม่ค่อยลืมนะถ้าพูดอะไรทิ้งไว้แล้วแม้แต่ตัวเองก็เช่นกันแม้แต่ตัวเองไม่ต้องพูดกับคนอื่นหรอกพูดกับตัวเองว่าจะทำอย่างนี้จ
จะคิดอย่างนี้มันไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องมากถ้าพูดถึงตามหลักความจริงนะมันไม่ต้องมากทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพูดถึงโรบอทพูดถึงการทำดีนะประกอบด้วยอย่างอื่นด้วยหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ได้ดั่งใจเราก็มากั้นกล้วยจะได้ดั่งใจแล้วถ้าพูดมากั้นกล้วยมาจะเหนื่อยก่อนคนหรือคนจะเหนื่อยก่อนมานะก็ต้องดูเหมือนกันแข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้แข่งเรือแข่งพายก็ต้องซ้อมต้องฝึกต้องหัดเหมือนกันถ้าแข่งอย่างอื่นแข่งอย่างอื่นแข่งวาสนามันไม่ใช่เรื่องแข่งกันสร้างมาเหมือนกันจริงๆหลวงพ่อพูดอยู่เสมอนะว่าบางทีเกิดมาพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนี่แหละอีกคนหนึ่งก็สบายอยู่แล้วก็เป็นปกติก็ได้ดูแลพี่ด้วยดูแลน้องด้วยอะไรด้วยได้ช่วยโดยพละด้วยกำลังก็ดีด้วยสติด้วยปัญญาก็ดีแล้วก็ด้วยทรัพย์สินเงินทองก็ดีแล้วก็ดีถ้าพูดถึงว่ามีแล้วก็บอกคนด้อยโอกาสนะมันมีคนด้อยโอกาสนะมันมีคนโอกาสมีน้อยมันน้อยเมื่อก่อนหลวงพ่อถึงอยากไปใช้เข้ามาเก็บไปเนาะหลวงพ่อเอามาส่งเขาเรียนอันนี้เขาเรียนเด็กๆยังยกตัวอย่างเด็กๆเองเด็กเมื่อก่อนก็เรียนอยู่นี่อาศัยอยู่นี่แล้วก็ไปเรียนหนังสือจนหลวงพ่อคุ้นเคยกับครูกับอาจารย์คุ้นเคยกับครูกับอาจารย์ทุกวันนี้บางคนยังไม่เกษียณไงบางคนเกษียณแล้วก็ยังนึกถึงอยู่บางทีก็ถามว่าหลวงพ่อช่วงนี้ไม่มีเด็กมาเรียนเหรอมันก็เป็นผลกระทบจากนั่นเหมือนกันนะจากโควิดอีกอย่างที่แน่นอนที่สุดคือแน่นอนที่สุดก็ผลจากการกระทำผลจากการกระทำการทำงานเราต้องประเมินใช่ไหมเราต้องประเมินเราต้องกะเราต้องเกณฑ์ต้องประเมินอย่ามัวแต่ไปประเมินเรื่องอย่างอื่นนะประเมินตัวเองด้วยเลยด้วยเหมือนกับคนมาบวชอย่างนี้ก็มีมาบ่อยก็ต้องประเมินเหมือนกันต้องประเมินต้องคิดแล้วคิดอีกมันมีแนวโน้มในทางที่ดีไหมถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์เมื่อก่อนน้องพ่อไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราถือว่าเรายังเป็นเด็กเป็นละอ่อนเป็นเด็กเราคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีเราลืมบางสิ่งบางอย่างเราก็ลืมคิดเหมือนกันแต่หลายๆครั้งก็คิดได้ท่านทำคุณงามความดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็มาถวายของอาจจะเป็นสังฆทานก็ดีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเราได้ไปอาศัยเราได้ไปอาศัยนี่นะเราก็เห็นโอ้คุณค่าแล้วเรามีโอกาสทีนี้เรามีช่องมีโอกาสเราคิดว่าโอ้ทำดีแลกกินดีกว่าอะไรประมาณนั้นใช้ศัพท์ภาษาทางโลกทางโลกิยะทำดีแลกกินดีกว่าแสดงออกน้องก็ว่าทำอะไรมันไม่ถ้าทำดีมันไม่เสียหายหรอกทำดีมันก็ได้ที่ตัวเองเราก็ขยันเดินยังกรมขยันทำสมาธิขยันอย่างนี้อะไรสนะขยันทำดีนั่นเองคุณค่าคือหรือของหรืออามิตรบูชาหรือของสิ่งเหล่านั้นเราใช้เราก็เห็นมันเยอะน้องก็ใช้แบบประหยัดอดออมอะไรสักนี้เหมือนกับน้องพ่อลำบากมาก่อนไหมถ้าพูดเรื่องลำบากไปทุรงไปทำไมไปวัดความคิดตัวเองไปสร้างความอดทนให้แก่ตัวเอง
ไม่มีเงินสักบาทเลยใช่ไหมไม่มีเงินสักบาทแต่ทำไมอยู่ได้อะไรสักนะถ้าเราพกไปด้วยถ้าสมมติว่ามีก็อันตรายดิอันตรายกับชีวิตเราไปโดดเดี่ยวคนเดียวทุกวันนี้โอ้เนาะขนาดขี่รถไปเนี่ยกระชากโน่นกระชากนี่นะที่สุดของมันก็หลายเรื่องหลายเรื่องเป็นผู้หญิงก็อันตรายอันตรายรูปแบบนึงอย่างเงี้ยมีทรัพย์สินเงินทองมีกระเป๋าสะพายก็เอาเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วต้องไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะอยู่กับหมู่กับคณะก็อยู่แล้วทีนี้ก็ต้องระวังนะทีนี้ระวังตรงไหนก็เพื่อนกันรู้จักกันนี่แหละขอหยิบขอยืมหยิบได้ยืมได้บางทีไม่คืนอ้าวอันตรายแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าไม่มีได้มันก็ดีแต่มันมีในโลกอันนี้มันมีแม้กระทั่งทุกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งวัดแล้วนะตั้งวัดก็มาเจอกันที่วัดและหลายคนมาเจอที่วัดก็มีปัญหากันเกิดขึ้นวัดไม่มีปัญหาหรอกมาก็นู่นนู่นนี่นี่อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันดูมีน้ำใจดูดูไปไปมามาเกิดปัญหาเนี่ยทำไมคนนี้ไม่มาซะแล้วบางทีก็ขัดกันบางทีก็ขัดกับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเจอกันตอนไหนก็ไปเจอกันที่วัดเมื่อก่อนก็เยอะเหมือนกันนะรุ่นพ่อแม่บรรพบุรุษของเราวัดเป็นที่สาธารณะเป็นส่วนกลางเวลานั้นก็ไปมันได้จะออกพรรษาทำอะไรก็โอ้ลงไปที่วัดก็มีโอกาสได้คุยกันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีอะไรก็ดีอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะมันไม่ใช่มันผ่านไปหาเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมล่ะบางทีก็ได้อยู่ด้วยกันได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันพ่อแม่ชักบังจูงบางคนนั้นผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ชักไปจูงบ้างก็ไปอยู่ด้วยกันบางคนก็อยู่ตลอดแล้วก็มีความสุขอยากจะกล่าวขอบคุณคนที่ชักจูงชักไปหากันโดยซ้ำไปที่เขาว่าแม่สื่อพ่อชักพ่อชักแม่สื่อเลยนะมันเป็นลักษณะไงพอเข้าใจไหมถ้าพูดถึงมามองหน้ามองตาก็รู้ใจว่าไปโน่นดีใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วทีนี้นานเก่านานเก่าบางทีทะเลาะกันไปไม่กันไม่รอดก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดอะไรลักษณะต้องทำความเข้าใจไปพบไปเจอกันไปทำงานต่างถิ่นทีนี้เอาแล้วไปเจอกันอีกแล้วทีนี้ใบหนุ่มใบสาวจะเจอกันเป็นอย่างนี้ก็มีครอบครัวกันก็มีความสุขแต่ทุกวันนี้มีครอบมีครัวไปเจอกันบางทีเจอกันเนี่ยเจอกันในทางโทรศัพท์นี่แหละเจอกันโลกโซเชียลไปเร็วใช่ไหมมันไม่ได้มาจากหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจก็ไม่ได้สร้างมาจากฐานแห่งคุณงามความดีบางทีกรรมก็ตกทอดอย่างที่หลวงพ่อกรรมตกทอดพ่อแม่เสพสุรายาเมาเกิดลูกขึ้นมาเอาเลยนี่เป็นคนดีได้ไหมถ้าพูดถึงว่าน้ำเชื่อนี่นะน้ำเชื่อไม่ดีก็ยุ่งเลยนะขนาดเขาผสมเขาขายบัวขายหมูขายหมาก็ดีเขาก็เลือกน้ำเชื่อที่ดีใช่ไหมล่ะต้นไม้ก็เช่นกันศูนย์เพาะชำก็เช่นกันถ้ามันหงิกงอๆก็โยนทิ้งแล้วอะไรสักเขาโยนทิ้งแล้วเขาคัดเอาแต่สิ่งที่ดีๆแต่มันดีก็ดีไปเถอะดีแต่ภายนอกทีนี้คนมันแต่งแต่งภายนอกน้องพ่อได้ยินบ่อยนะอะไรไปฉีดโบท็อกฉีดโน่นฉีดนี่ให้มันเต่งให้มันตึงแต่ไม่ได้เอาคุณงามความดีไปดามใจไปแต่งใจไปไม่รอดอีกแล้วทีนี้หันหน้าเข้าบ้านเขาบอกว่ามันมีเหมือนกันนะน้องพ่อเห็นมาอยู่ด้วยกันแรกๆที่ดี2เดือนแรกไม่ได้พูดว่า10ปีนะ2เดือนแรกดีเลยบางทีเดือนแรก
ก็นี่แหละตัวตนที่แท้จริงเนี่ยตัวตนที่แท้จริงมันซ่อนเปรตซ่อนมารซ่อนยักษ์ซ่อนเขาว่าซ่อนผีเอาไว้ในหัวจิตหัวใจหลอกให้เขาหลงหลอกแล้วนี่มันไม่มีความจริงใจตั้งแต่ต้นนะทีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็มีไม่ดีไม่นั่นแหละทำดีอยู่ได้ประมาณเท่านั้นเนี่ยเวลาโผล่มาที่นี่เอาที่นี้พูดกันด้วยกำลังนะทีพูดกันด่าทางวาจาบ้างเตะบ้างต่อยบ้างทุบบ้างตีบ้างโอ้โหเป็นอย่างนี้อันนี้คือลายที่แท้จริงของเขาไงสาเหตุทีนี้ก็มันไม่ได้ปากกับใจมันไม่ตรงกันตั้งแต่ต้นนะประเภทอย่างนี้คือปากกับใจมันไม่ตรงกันนะเนาะขณะที่มันไม่ตรงกันแล้วก็หลงแต่หลวงพ่อถึงว่าเขาจะมาหลอกเราเนี่ยก็จะมาด่าป้ามปามเลยเขาจะมาทุบหัวก่อนแล้วเราจนกับท่านชักกระตุกเลยอ่ะทุบเราเขาบอกว่าตบหัวแล้วรูปหลังก็มีแล้วทีนี้ไม่มีที่ไปพ่อแม่บอกว่าเลิกเถอะดูเอ้ยเลิกเถอะเลิกกับมันเถอะเลิกไม่ได้หนึ่งบางทีมีลูกด้วยกันนะไอ้สองก็หมายถึงว่ามันก็มีเรื่องแน่นอนที่สุดเรื่องกามกิเลสเรื่องกามตัณหาเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะไปหมดมันคล้องแวะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้มันคล้องแวะทีนี้มันไปต่อไม่ได้ก็เลยก้มหน้าก้มตาตรงนี้พ่อแม่บอกให้เลิกก็เลิกไม่ได้คนที่เรารักด้วยความหวังดีโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้แล้วอยู่ไปมันจะอันตรายมันจะหนักกว่านี้นะเนี่ยที่สุดของมันหนักกว่าเดิมหนักเข้ากว่าเดิมอันนี้มันมีให้เห็นอยู่ขณะที่มีไม่เห็นให้เห็นอยู่เราต้องดูแล้วทีนี้เขาไล่มาเราก็ไล่ตอบอันนี้ยุ่งเลยทีนี้หนีไปแล้วทีนี้บางทีก็เลิกละดูมันก็ยอมกันไปอย่างนั้นยอมกันเขาบอกว่าไปหย่ากันแล้วไปหย่ากันแล้วก็รู้ว่าหย่าแล้วทีนี้ความคิดมันเลิกไหมไม่เลิกทีนี้เอาแต่บางทีหลอกออกมาแซงทำดีแล้วทีนี้แซงทำดีออกมาทีนี้เจ็บหนักกว่าเดิมที่เห็นในสื่อนะลองไปเห็นในสื่อเราดูสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนตัวเองได้ไหมเราแต่พูดถึงตามหลักเกณฑ์นี่แท้จริงถ้ามันไม่มีได้ก็ดีถ้ามันไม่มีโมโหโกรธาไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่แล้วแต่มันมีมันฝังอยู่ลากลึกเป็นหัวจิตหัวใจเลยมันออกลายมาก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมันออกลายมาแล้วมันไม่เลือกวันศีลวันพระเนาะมันไม่ได้เลือกวันพุธวันพฤหัสเนาะอารมณ์ไม่รู้มันจะเอาตอนไหนไม่รู้จะเอาตอนไหนอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกรูปแบบผลิตออกมาก็ทันสมัยอีกแล้วทีนี้เครื่องออกกำลังกายมีที่บ้านบางทีชุดหนึ่งก็หูปลาก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่มีโอกาสไม่ค่อยได้ใช้เลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้ก็เหมือนกับเช่นกันนี่แหละทำไมถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะพูดเราอยากจะบอกบางทีไม่กล้าบอกเหมือนกับคนเกิดขึ้นมาไม่มีโอกาสได้บอกว่ารักพ่อรักแม่เนี่ยไม่มีโอกาสพูดไม่ออกบางทีมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้พูดเสร็จแล้วทีนี้ไปนู่นไประบายตอนนู่นตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วพ่อแม่ไม่อยู่กับเราลูกต่อล้านเหรียญทุกวันนี้หลวงพ่อหัวจิตหัวใจมันถลำลงไปถลำลงไปอย่างยกตัวอย่างง่ายๆโลกอันนี้ในผืนแผ่นดินอันนี้เนี่ยเราจะไปห้ามไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ได้ไหม
วลาเกิดขึ้นมาถ้าเป็นญาติเราเป็นลูกเราเราก็นั่งเสียอกเสียใจเราไม่ได้ทำใจไว้ก่อนไงแต่หลวงพ่อทำใจหลวงพ่อพออยู่ได้อย่างเป็นต้นทำใจเป็นก็สิ่งเหล่านี้มันเกิดเฉพาะเราไม่เรามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขณะที่อยู่นี่รักกันแทบจะคืนกินได้ในเวลาพัดผักแล้วก็เสียใจตรงนั้นแหละใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามแล้วถ้าทำใจไว้ก่อนเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยบางคนแม้แต่ระงับความหิวไม่ก็ยังไม่ได้เลยยังเป็นเรื่องเลยบางทีเป็นเรื่องถึงตายเลยนะอีกคนหนึ่งก็ทำกับข้าวไม่ทันใจไม่ทันใจความหิวไงเกิดขึ้นมาในโมโหร้ายเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้บันก่อนหลวงพ่อเห็นอีกคนหนึ่งก็ปรุงทำอาหารเนาะหน้าที่ทำอาหารท่ามทำแม้กระทั่งแม่เนาะแม้กระทั่งแม่ลูกหิวลูกหิวทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแม่นี่เรื่องกับข้าวเนี่ยมันโมโหหิวไงระงับไม่ได้ก็นี่แหละก็ไม่ได้ฝึกได้หัดไม่ได้ฝึกได้หัดไม่ได้ปฏิบัติมันก็เลยเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้โรคมันเดือดไหมไม่แผ่นดินนี่มันเดือดไหมไม่ไม่เดือดมันเดือดที่หัวจิตหัวใจของเรานะแต่งแต่ข้างนอกทีนี้แต่งแต่ข้างนอกบางทีแต่งเล็บบางทีแต่งนู่นแต่งนี่แต่งแล้วทีนี้ไปหยิบทำไมบางทีซักผ้าซักไม่ได้เพราะมัวห่วงแต่เล็บเขาเรียกว่ามัวแต่ห่วงสวยห่วงงามเลยทำอะไรไม่ได้เขาบอกลุยเถอะลุยลุยมันเลยบางสิ่งบางอย่างเขาควรลุยบางสิ่งบางอย่างไม่ควรลุยหรอกอย่างนี้ต้องรู้จักถ้าแต่งแต่กายยุ่งไหมนะไม่ถ้าไปแต่งใจนั่นนะถ้าไม่มีความอดทนเมื่อกับหลวงพ่อหลวงพ่อไปตุดงหลวงพ่อสร้างความอดทนสร้างความขยันรู้จักกำลังของตัวเองในเมื่อรู้จักกำลังของตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นก็เออมันก็เตือนตัวเองได้อยู่เสมอเพราะเราเคยผ่านมาเหมือนกับเราศึกษาเราเรียนนี่แหละเราเรียนมาเราผ่านการศึกษาเราเรียนมาเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไหมการศึกษาทำให้คนฉลาดถ้าการศึกษาทำให้คนโง่แล้วโอ้ยไม่รู้จะศึกษาไปทำไมมันอยู่ที่ตัวบุคคลต่างหากเล่าทีนี้หลวงพ่อเข้าใจว่างั้นนะยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่แย่เลยคือไม่ได้เอาจริงเอาจังกับอะไรนะวันวันอย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียวทำมันได้อย่างที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยอย่างที่เราปรารถนาไว้เนี่ยทำมันได้เราก็ดีใจไปทำมันไม่ได้ก็เอาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันถึงเกิดขึ้นโผล่ขึ้นตรงนั้นโผล่ขึ้นตรงนี้โผล่ขึ้นตรงนั้นตรงนี้อุ้ยไปตรงนี้สมหวังเลยนะแล้วหลวงพ่อว่าร้อยคนหมื่นคนแสนคนไปแล้วความสมหวังมีสักกี่คนแล้วความคนผิดหวังพูดถึงบ้างหรือเปล่าอะไรลักษณะนี้เราอยู่บ้านเฉยเราไม่ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็อาจจะมีโชคมีลาภขึ้นมาได้ทุกวันนี้เป็นเหมือนกับเป็นศาสนาเป็นอะไรนะที่เขาบอกว่าทุกวันนี้คงไม่รู้คงไม่จำวันพระไม่รู้แต่รู้วันลอยกระทงอย่างนี้เป็นต้นยิ่งทางเมืองเหนือเนี่ยโอ้ยหลายอย่างเลยเนาะหลายอย่างหลวงพ่อเคยอยู่นานหลวงพ่อพอรู้อยู่เตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมการวันลอยกระทงวัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อะไรสักนั้นแล้ววันที่1กับวันที่16ทุกวันนี้มั่วไปหมดแล้วทีนี้หลวงพ่อว่าต่อไปอาจจะลืมเพราะอย่างอื่นมากบเกินไงเยอะแยะไปหมดเลือกที่จะเล่นได้เยอะแยะไปหมดอะไรสักนั้นวันที่1กับวันที่16ก็ฟังในหัวจิตหัวใจฝังเข้าไปเขาบอกว่าฟังลากลึกลงไปเลยนะในหัวจิตหัวใจจำได้
แต่ไปถามบรรพะบรรโกนบรรพะบรรเนนไม่รู้หลวงพ่อถึงละเอียดกว่าคนหลายคนเนี่ยว่าละเอียดกว่าคนหลายคนข้างขึ้นข้างแรมก็ดีอะไรก็ดีจะรู้จักข้างขึ้นข้างแรมมันไม่บังเอิญตรงกับวันที่นะน้อยมากถ้าไปตรงกับเดือน9ขึ้น9ค่ําเดือน9ก็เอาแล้วทีนี้โอ้วันนี้เป็นวันดีถ้าเราถ้าพูดถึงธรรมนะบอกว่าวันนี้เป็นวันดีแต่เราไม่ทําดีทําไงนี้ก้าวไปเดี๋ยวล่วงลงเหวเลยงั้นใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงธรรมแล้วก้าวไปก้าวไม่หยุดก้าวไม่มีสติไม่มีปัญญาก้าวไปหรือไปผู้ประมาทในชีวิตก้าวไปก็ล่วงลงเหวหัวทิ่มหมูลงไปนู่นเลยดิ่งลงเหวเลยยุ่งเลยทีนี้อันนั้นหลวงพ่อถึงว่าบันเดือนปีนะที่เราคิดที่เรารู้อยู่ทุกวันเนี่ยบันเดือนปีไม่ทำให้เราดีขึ้นทำให้เราเลวลงก็ไม่ใช่นะจากที่จากการกระทำจากผลการจากการกระทำของเรานี่เนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าการทำของเราเราทำดีมันจะเลวลงเพราะการกระทำของเราเราทำชั่วมันก็เลยเลวลงดิ่งลงเหวอีกแหละดิ่งลงเหวแล้วหาความพอดีไม่ได้ก็ง่ายๆคนห่างศีลห่างธรรมห่างเหตุห่างผลห่างทั้งแย่ๆไปหมดแล้วเนาะมีใครจริงจังมอบกายถวายชีวิตให้ศีลบ้างหรือเปล่ารับศีลมาไงก็ไม่เอาไม่ผิดมันผิดไม่เอาจะมีสักกี่คนมีไม่กี่คนหรอกมีสัจจะกับคุณงามความดีมีสัจจะกับศีลกับธรรมถ้าไม่มีความซื่อสัตย์กับศีลกับธรรมแล้วไม่มีความซื่อสัตย์กับคุณงามความดีแล้วไม่หวังจะสรรสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจในชีวิตของเราแล้วอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยโดนหลอกกันอยู่ทั้งปีนั่นเอาจริงๆนะโดนหลอกกันอยู่ทั้งปีตัวเองหลอกตัวเองเนี่ยตัวเองหลอกตัวเองหลอกบางคนไปสถานที่ก็ว่ามันศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานอะไรก็ได้กลับมาจนกว่าเดิมเพราะตอนไปก็ยืมไปไงมีอยู่จริงนะยืมไปนะยืมไปถึงทุกวันนี้เขาถึงเห็นพระเป็นหลวงพ่อฟันดีไหมหรอหลวงพ่อได้ตัวดีมาไหมนะหลวงพ่อตัวดีอยู่ที่บ้านมั้งตัวดีอยู่ที่บ้านตัวดีอาจจะมีลูกหลานเราบ้างเฮ้ยตัวดีเลยนี่ตัวดีเลยตัวเก่งเลยตัวดีเลยนะแต่เราเคยคิดบ้างไหมล่ะไม่มีการวางแผนไงไม่มีการวางแผนคือหมายถึงว่าจะมีครอบครัวก็ไม่ได้วางแผนไปเจอกันอยู่สี่แยกไฟแดงแลกเบอร์กันแล้วอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็เป็นเจอในโทรศัพท์นี่แหละเจอกันเล่นไปเล่นมาเจอกันนั่นนี่เสียงก็หวานเสียงเขาบอกเออเสียงมันหวานนะหวานยิ่งกว่าน้ำตาลหวานไปเจอตัวจริงโอ้โหคนละอย่างเลยทีนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยนะพอหลวงพ่ออยู่สายอยู่สายไอ้นักจัดรายการเนาะหลวงพ่อจะรู้จักเยอะคนนี้เรายังไม่เคยเห็นหน้าเลยได้ยินแต่เสียงเราก็ติดเสียงนะไปเห็นตัวจริงเขาจริงๆโอ้โหคนละเรื่องเลยเสียงดีแต่หน้าตาไม่เท่าไหร่อะไรลักษณะเยอะไปหมดจริงๆนะจริงๆเขาถึงบอกว่าโวยวายอยู่ตรงนี้เขาบอกโอ้หน้าตาพวกนี้เห็นหน้าตาดีเนาะเสียงหวานด้วยอะไรด้วยเคยได้ยินไหมเขาตัดต่อภาพเขาตัดต่อมันหลอกกันมาแต่ต้นแล้วหลวงพ่อไปชีวิตเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันในชีวิตมันจะไปรอดไหมนี่หลวงพ่อถ้าบอกหลวงพ่อจะฟัง
ฟังเสร็จแล้วถ้าควรที่ปรับปรุงก็ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเองกันเนาะถ้ามันใช่ถ้ามันไม่ใช่ต้องยกเหตุผลขึ้นมาพูดแล้วก็หมายถึงว่าตกลงอย่างนี้เหมือนกับหลวงพ่ออยู่กับลูกศิษย์ลูกน้องนะบางคนก็มานู่นมาจากสำนักนู้นสวดบทสวดที่เป็นต้นไม่เหมือนกันหลวงพ่อว่าบทสวดมันไม่ตายตัวหรอกมันไม่ตายตัวยกเว้นนโมบทสวดตายตัวมันมีตัวตายตัวมันมีอยู่แต่ไม่ต้องเอาไปใช้ในงานมีใครไปนำเสนอทุกวันนี่ใบรุ่นโอ้โหใบเปรี้ยวใบรุ่นใบส้มใบเปรี้ยวอะไรลักษณะไปนำเสนอลูกทุ่งเก่าๆนั่นนะแล้วทีนี้มันจะไปกันรอดไหมท่านผู้ชมทั้งหลายนำเสนอถูกผิดที่ไหมเนี่ยหลวงพ่อเห็นเขาเห็นเขานักร้องเขามาจากเมืองนอกนักร้องเกาหลีบางนักร้องมาจากเมืองนอกนะไปต้อนรับกันเต็มไปหมดหลวงพ่อเคยเจอนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปสนามบินขอนแก่นเนี่ยวันนี้ทำไมคนมันเยอะเหลือเกินตั้งแถวกันตั้งตอนนี้ยันนู่นเต็มอาคารไปหมดเลยหลวงพ่อว่าบันนี้บันอะไรนึกว่าไปต้อนรับใครเราไม่ต้องถามก็ได้เราก็ดูได้อยู่ดูได้พวกวัยรุ่นคงมาต้อนรับนักร้องนั่นแหละนักร้องขวัญใจนักร้องขวัญใจเขาได้ว่าแฟนคลับไปหลวงพ่อว่ามารอนานนี่ยังเนี่ยมารอนานเนี่ยบางคนไปแต่เช้า6 โมงเช้าก่อนจะมาบ่าย 2หลวงพ่อว่าก็คงไม่ใช่คำว่าดีเหมือนกันเนาะถ้าไปทำอย่างอื่นได้เยอะแล้วหลวงพ่อว่าถ้าไปทำอย่างอื่นใกล้เวลาก็ไปจะดีกว่าไหมล่ะอะไรลักษณะที่เขาบอกว่าอย่าคอยวาสนาเนี่ยมันใช่เลยนะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาตื่นสายได้งานน้อยตื่นเช้าตื่นไปเถอะถ้าตื่นเช้าแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเอาตื่นเช้าได้งานมากเมื่อก่อนเห็นพ่อแม่ยุคพ่อแม่บรรพบุรุษของเรายังไม่ได้งานไปกินข้าวแล้วอ้าวยังไม่ได้งานเลยกินข้าวซะแล้วอะไรซะกินข้าวถ้ากินแล้วก็ต้องชดเชยใช่ไหมทำงานชดเชยมันคุ้มค่าข้าวถ้ากินก่อนถ้าเราตุนงานไว้ก่อนเรามีงานมีการมีพละมีกำลังทำไปก่อนค่อยกินทีหลังอะไรลักษณะนี้มันก็ต้องดูนะเราเขาเรียกว่าในกระออมของเราเนี่ยมันมีของไม่มีกระติบข้าวเรามีข้าวอยู่เท่าไหร่มีแต่เอามือล่วงมีแต่เทจากหม้อโถเทจากโถโถเทมากินอย่างเดียวไม่มีที่ไปที่มาแล้วมันจะหมดไหมเนี่ยมันก็หมดเนี่ยมันก็หมดมันต้องรู้ที่ไปที่มาแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองได้หลายเรื่องก็เหมือนกันเราก็ต้องรู้ไปที่ไปที่มาเราใช้ตรงนี้เอาตรงไหนมาอุดเราใช้ตรงนี้แต่คนทุกวันนี้หลายๆคนหลวงพ่อเห็นวันก่อนไปยืมหยิบยืมนี่นะนอกระบบยืมตรงนี้มาอุดตรงนี้ยืมตรงนี้ไปอุดตรงนั้นยืมทั้งหมดเกือบ20 แห่ง20 ที่อ่ะบางคน12 ที่มันยืมง่ายเนาะยืมง่ายยืมตัวนั้นมาอุดตรงนี้ยืมตรงนี้อุดหลวงพ่อว่าก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วที่สุดของมันเนี่ยมันจะจมลงตรงไหนล่ะไปใช้เท่าเดิมไหมล่ะเรามา20 บาทต้องไปคืน20 บาทไหมนี่ก็ไม่ใช่เราต้องคืนมากกว่าทำไปเยอะมาเนาะเงินกู้ดอกยิ่งกว่าดอกยิ่งกว่าผลหนักกว่าก็เหมือนกับที่หลวงพ่อว่าบังคับให้มันสุกเยอะผลไม้เนี่ยเหลืองดูดีเลยแต่รสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอย่างเงี้ยบังคับให้มันสุกไงถ้าไม่บังคับให้มันสุกพร้อมกันเอาอีกแล้วทีนี้ปล่อยให้มันเน่าเสียแล้วทีนี้ก็เหมือนกับขายผลไม้ขายไม่หมดเก็บทิ้งคัดทิ้ง
คัดทิ้งอยู่ลักษณะอยู่ลักษณะอย่างนี้ขณะที่เราในส่วนที่เราคัดทิ้งมันเป็นผลกำไรเราได้ทุนหรือยังอ่ะถ้ายังไม่ได้ทุนนั่นแหละทีนี้มันจะจมลงไปทุกวันจมไปทุกวันมันก็เรือมันรั่วนี่น้ำไหลเข้าไหลเข้าค่อยซึมเข้าไหลเข้าสักวันหนึ่งมันก็จมสักวันหนึ่งมันก็จมจมแน่นอนเราต้องหาที่อุดหาที่อุดเขาเรียกว่ายาเรือเรือมันรั่วอย่างอื่นก็เช่นกันเลยหลักการบริหารในชีวิตตัวเองมันรั่วก็ยังไม่รู้เอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวอะไรขวางหน้าเอาหมดมาขวางหน้าเอาหมดแล้วทีนี้เอามาแล้วได้ใช้ประโยชน์ไหมก็เหมือนว่ามีพระมีความวิพากษ์วิจารณ์ในสังฆทานเอามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หลวงพ่อว่าใช่อยู่นะใช่เลยแหละเอามาแล้วค่อยได้ใช้ก็ของใช้น่ะมันไม่ค่อยมีคุณภาพไงหรือใครจะบอกไปซื้อในกระป๋องสังฆทานซื้อเอาสบงมาสักผืนหนึ่งใครบอกจะนุ่งได้บ้างนะนุ่งไม่ได้หรอกเอามาปิดหน้ายังไม่มิดเลยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยุ่งเลยนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านว่าทุกที่ทุกแห่งทุกซอกทุกมุมมีความซื่อสัตย์ไหมถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สิ่งนั้นมันก็เปิดเผยออกมาพระที่ท่านอยู่ท่านก็ย่อมจะแนะนำใช่ไหมนะบางทีไปซื้อมาเองเถอะดังนั้นก็ถามพระบ้างถ้าเผื่อมาจะได้ใช้บ้างอะไรลักษณะต้องทำความเข้าใจนะเกือบทุกเรื่องในโลกนี้มันก็ผุดก็โผล่ขึ้นมาให้เราศึกษาให้เราทำความเข้าใจอยู่นะเราอย่าไปโง่ดิเราอย่าไปโง่เราฉลาดตามการตามเวลาฉลาดจะเอาความฉลาดไปเอารัดระเบียบคนอื่นนะถ้ามีดีไปข่มขีคนอื่นก็มันก็ไม่ใช่นะมันดีไม่จริงแล้วอย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าเก่งก็เช่นกันอย่าความเก่งไปอวดไปเบ่งคนอื่นนี่ที่สุดของมันความพอดีมันจะลงตัวถ้าความพอดีมันจะลงตัวนะถ้าเอามาใช้มันจะไม่ลงตัวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เอามาใช้นั่นเองเข้าใจว่าตัวเองดีกว่าเขาอย่างเป็นต้นเข้าใจว่าตัวเองหล่อกว่าเขาหล่อแล้วมันมีดีไหมเราหล่อแล้วมีดีไหมหล่อแล้วไม่ดีแล้วยุ่งไหมเราหน้าตาดีดีแต่การกระทำมันใช้ไม่ได้เลยอีกคนหนึ่งหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วแต่เขาทำดีหน้าตาเขาขี้ริ้วขี้เหร่แต่เขาดีจิตใจเขาดีบางคนหน้าตาดีดีหัวจิตหัวใจเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารความโกรธความเกลียดความอิจฉาตาร้อนความผูกเวรผูกอะไรเต็มหัวจิตหัวใจไปหมดระงับไม่ได้ข้าเก่งกว่าเจ้าแล้วเจ้าเก่งตรงไหนอ่ะเขาก็แสดงให้เราดูเขาเนาะทุกวันเนาะหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงแล้วมันบอกในหัวจิตหัวใจของเรามันบอกถ้ามันคิดนอกกรอบก็สั่งสอนมันซะอะไรลักษณะสั่งมันสอนมันไม่เอาคิดอย่างนี้ไม่เอาเราก็ไปทำตามความคิดอะที่มันคิดไม่ดีที่มันคิดดีก็ทำเถอะแล้วอย่าไปนั่นคนอื่นนะทำไปด้วยแฝงคนอื่นไปด้วยอะไรไปด้วยน้ำตาน้ำหน้าน้ำอะไรว่ากันไปนั่นดูหมิ่นดูแข่งกันคนจนคนรวยเป็นต้นคนมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองบางทีไม่ใช่หยาดเหงื่อแรงงานตัวเองบางทีก็มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่สร้างไว้ก็มีแล้วทีนี้พ่อข้ารวย
เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาโอ้ญาติเขาผู้กำกับก็เป็นญาติเขาตำรวจก็เป็นญาติเขาไปซะอย่างนั้นไปซะอย่างนั้นเขาบอกว่าทำให้เขาหมั่นไส้ถ้าไม่เข้าใจก็ยอมรับถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ได้พอไปได้อยู่แต่ถ้าผิดพลาดโอ้โหผิดพลาดไม่ยอมไม่ยอมลูกเดียวมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยบางทีลูกหลานไปทะเลาะกันลามถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่ก็อ้าวทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนั้นนะครูไม่ใช่ไม่เลียวหรอกหนักกว่าไม่เลียวได้ดีเพราะไม่เลียวทุกวันนี้แตะไม่ได้แตะไม่ได้ตายก็เช่นกันตายสงสัยความสงสัยหลวงพ่อว่าถึงขนาดนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าตายนี่บางทีฆ่าตัวเองตายฆ่าตัวเองอ่ะหลายวิธีการด้วยกันญาติญาติข้องใจสงสัยในการตายตายปริศนาบางอะไรบางมันก็มีอยู่หรอกมันแทบไม่มีเนาะแต่บางทีมันไม่ใช่หรือถ้ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยหลายครั้งหลายคราเราก็พอวินิจฉัยได้อยู่พอเข้าใจอยู่แต่บางคนตัดปัญหาเลยไม่สงสัยในการตายไม่สงสัยเอาซากเอาศพไปทำพิธีทางศาสนาเถอะเอาไปสวดมนต์สวดพรสวดนั่นส่งดวงวิญญาณเถอะอะไรซะนะมันก็ดูง่ายก็มีอยู่ใช่ไหมแต่บางคนโอ้สงสัยแล้วสงสัยไม่จบต้องขอให้สิ้นสุดเอาให้สิ้นสุดก่อนเพราะบางทีบางคนก็อวดเบ่งไงเบ่งไงบอกมีญาติเป็นตำรวจมีผู้กำกับเป็นตำรวจนี่นะอ้างผู้ใหญ่ผู้โตอ้างไปอย่างนั้นเนี่ยบางทีคู่กรณีก็สงสัยที่มันจะได้รับความเป็นธรรมไหมเนี่ยเนี่ยมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมเนี่ยเขาเส้นสายใหญ่นะเขาเส้นใหญ่นะบางทีทำเพราะความหมั่นไส้นะหลวงพ่อว่าทำไปมันไม่ได้ผสมกับคุณงามความดีมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีพันธุ์ที่ดีมีเชื้อที่ดีว่าบุคคลคนนี้มีคุณธรรมอยู่บุคคลคนนี้ตระกูลนี้เป็นต้นใช่ไหมบางทีไม่ไว้ใจโอ้ยตระกูลนี้โอ้ยไม่ไว้ใจเลยเอาเปรียบเข้ามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถึงข่าวเป็นเรื่องกับคนอื่นก็สงสัยบ้างมันไม่มาจากใจมันไม่ได้กั่นกองมาจากหัวจิตหัวใจไงฟังคนอื่นใช่บ้างนะที่เราได้ดีอยู่ตรงนี้เราฟังคนอื่นนะเราโตขึ้นมาเราไปเรียนหนังสือมีครูมีอาจารย์สั่งสอนใช่ไหมแต่ทุกวันครูอาจารย์ก็ห่างศีลห่างธรรมเวลาพาลูกศิษย์ไปวัดก็ไปแค่เป็นกิจกรรมไงจิตใจมันไม่ได้น้อมไปจริงๆมันไม่ได้น้อมไปทางธรรมจริงๆไม่ได้น้อมธรรมมาในหัวจิตหัวใจของเราจริงๆไปด้วยกิจกรรมไปด้วยภาคบังคับเฉยๆหลายๆคนนั่งบ่นเนาะไปโอ้สมมติไปรอนายนายระดับไหนก็ช่างบ่นร้อนเสียการเสียงานเสียเวลามารออยู่นี่พิธีการก็เช่นกันเราต้องทำใจเถอะมันถึงอย่างนั้นมาทำใจวางใจเป็นกลางได้ไว้วางใจพอดีได้อย่างเราไปพิธีการงานศพอย่างเป็นต้นหลวงพ่อไปบ่อยไปนั่งพิจารณาเขาก็อยากทำดีที่สุดไงที่เขาเป็นญาติเป็นลูกเป็นล้านเป็นอะไรก็ทำให้ดีที่สุดทำให้พ่อเนี่ยก็เข้าใจว่ามันดีที่สุดนะแต่จริงมันก็ไม่มีค่อยมีไม่ค่อยมีแก่นสารเท่าไหร่บางเรื่องเนาะบางครั้งมันเปลือกมันเยอะเปลือกมันมากกว่าแก่นไงกระพี้มันมากกว่าอะไรสักอย่างก็ทำไปได้ความสบายใจทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำ
ทำแล้วทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเออสิ่งเหล่านี้เราได้ทำแล้วนะเวลางานผ่านไปเราก็ได้ความสุขถ้า มัวแต่ไปตกใจมัวแต่คนนั้นเออก็สั่งว่าหลวงพ่อถึงบอกว่างานอะไรเกิดขึ้นมาก็ลองดูเถอะคนสั่งคนพูดเนี่ยเยอะมากเยอะมากท่านแนะท่านายท่านนำเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดฟังทั้งหมดนั่นแหละแต่ไปทำตามทั้งหมดไม่ได้บางทีคนสั่งได้สิบคนไอ้คนพูดคนวิพากษ์อยู่ตั้งสิบคนไอ้คนทำก็หัวปั่นอยู่เนี่ยทำไงเนี่ยยุ่งไปหมดเลยไม่รู้จะเกิดบุญจะเกิดกุศลหรือเปล่าอะไรแล้วนะต้องที่สุดของต้องถามตัวเองนะหลวงพ่อทั้งหมดหลวงพ่อฟังได้หมดจะเอาหมดไม่เท่านั้นเองโอ้ยไปเอาหมดก็ยุ่งไงไปทำตามคนทั้งหมดคนถ้าคนทั้งหมดพูดเรื่องเดียวกันนะทำอย่างเดียวมันก็จบใช่ไหมนะคนร้อยคนพูดเรื่องเดียวกันสั่งเรื่องเดียวกันมันก็จบแล้วไงแต่ที่ร้อยคนนะ 3,000 เรื่องนะโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยเอาเข้ารูหูแต่ไม่ลงใจไม่เอาเยอะเหลือเกินคิดทำเองดีกว่าเขาถึงบอกหาหลบมุมสงบเถอะวิเวกเถอะเห็นไหมนะถ้าวิเวกเสร็จแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วอยู่กับความวุ่นวายก็อยู่ได้ก็ความวุ่นวายมันไปยุ่งกับเราที่ไหนหรอกเราก็อยู่ตรงนั้นแหละเราทำงานแบบผู้มีสติทำงานแบบผู้ครอบคลุมเหมือนกับเราพอทำงานก็บอกเราพอทำงานสบายเนาะมันถ้าพูดถึงตามหลักก็สบายอยู่นะสบายเพราะเพื่อนร่วมงานใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเราทำงานเป็นทีมเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยทีมงานก็เป็นงานสั่งงานก็เป็นงานลงไม้ลงมือทำแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างนี้หลวงพ่อก็มีความสุขแล้วนะมันบกพร่องน้อยถ้ามันบกพร่องทั้งหมดได้ยุ่งเลยเนี่ยทำงานให้มันสมบูรณ์แบบทั้งหมดก็ต้องบอกมีอะไรที่เขาฮอตๆเขาบอกว่าไม่ได้ดีเต็มตัวไม่ได้ชั่วเต็มร้อยอย่างนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ